ครับไหลนะครับยิ่งงามเลยก็ผืออยู่มาเปลี่ยนดูนี่เขาก็เนี้ยวนไปเรื่อยๆเป็นวงกลมนี่ซันต้ามันคือฮะดอกโมเฮกสังสีโมเฮกิโบตาย่างเขาจะย่างเฮกนั่งตาเฮกนั่งตาน่ะครับทางซ้ายได้อันนี้คือเอิญต้นยังก่อนไหมไหลไหลบ่มันก็จะเอิญโกกโกกตามศาสตร์ได้ยังไงวะมันก็สมคืนเนี่ยแต่ก่อนเฮ็ดศาสตร์ออกจากศาสตร์ศาสตร์เดี๋ยวก็ไม่ก็หนึ่งออกจากศาสตร์ก็ไม่เป็นกองเขาใส่ประโยชน์ใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างหลายอย่างถึงก็ได้ชื่อไหลไหลเสือโง่ทับศาสตร์ไหลไม่เท่ากันก็ทักวนไปเรื่อยๆยึดยึดกันวนไปเรื่อยๆจนได้ขนาดทางไหนพ่อสีเอาพอได้ขนาดก็จะเป็นยังซี่นะครับนี่เกือบแล้วได้ขนาดก็จะเป็นยังซี่ในสีแดงทางไหนทางไหนจะมีทางไหนจะให้เกลือไล่รับถือจุดไปไล่มันทนบ่แม่เออทนเนาะก็มีแต่นั่นขึ้นเตี่ยกลัวก็มีว่าเด็กขัดใจเขาร้อยเลยมันบ้านเราคือยุ่งเขาง่ายเลยใจสีอาหุ่นน้ำหวานขาดอยู่ว่าไงแล้วถ้าเกิดเขาขี้เขาหูบ้างข้างในมันขี้เขียวคือได้เขาได้เขียวในน้ำเสือกมันนั่นวะเสือกมันขี้ได้บ้างนี่บ่เสือกมันนี่จักสีนี่สามสีว่าหลายสีแต่พี่สีนั้นมันต้องชักสีนะครับได้เสือกสีบ้างขึ้นเลยแบบอื้อก็มีเครื่องกระร่างสุดเขาเครื่องป่าของเขาดีๆเนาะอ้อมๆของเขามามันอยากเลยเฮ็ดแล้วมวนมาแม่ภูมิใจพอเฮ็ดแล้วเฮ็ดกองเขาเออก็ภูมิใจเลยเนาะไหลเดือดเป็นเฮ็ดเป็นหน่วยนึงใส่ไหลหลายปานใดบัดเออใส่ยศกันเนาะบ่บ่นี่ใส่อันนี้ตอกใส่ไหลนี่หลายบ่ฮะนี่คือไหลอยู่2หน่วยบ่นี่ก็สิได้อยู่2หน่วยเพิ่นว่าย่างเงือกเพราะนักเตะตามตาไปเคยไปถึงเว้นเมื่อใกล้เวลาใกล้เวลายืนงานต้องรู้นี่คืองานกับกองเขานะครับอ่ะวันนี้อีสานพะเลาะโยไอ้สมิสก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะพาไปเบิ่งหัตถกรรมอีสานที่ผู้เฒ่าหรือว่าพี่น้องที่ว่างเว้นจากเวียกจากงานนะครับเขาใส่เวลาว่างในการเฮ็ดอีหยังกันแน่มื้อนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกษครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพอกันใหม่เดี๋ยวจะพาไปเลาะต่อครับ